แกมันจะอะไรขนาดนั้นอ่ะโอ้โหเก๋มากสวยสร้างเรื่องมากนะเฮลโลสวัสดีค่ะทุกคนกลับเจอกับ JK ที่ช่องซองเจกันอีกแล้วนะคะทุกคนเจ้าประจำเจ้าเดิม for you to ออกลิปใหม่อีกแล้วนะคะทุกคนซึ่งรอบนี้มาเป็นรุ่นลิปกลอสนะคะ plumping gloss นั่นเองนะคะทุกคนลิปกลอสทั้งหมด8สีนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะมาสวอชเนื้อแล้วก็เล่นสีเล่นเนื้อให้ดูกันเหมือนเดิมเลยเป็นกลอสฟิลปากน้ำตาลเคลือบโดนัทนะคะแกมันจะอะไรขนาดนั้นอ่ะพร้อมผสมบำรุงที่ช่วยฟื้นฟูปากมาแบบแน่นๆเลยนะคะทุกแพ็กเกจก็คือน่ารักปุ๊บปิ๊บมากๆเลยนะคะซึ่งเขามาพร้อมกับแอปพลิเคเตอร์แบบใหม่เป็นหัวแปรงแม่เหล็กแบบนี้นะคะทุกคนคือเก๋มากคือโฟยทูจะไปหยุดที่ไหนฉันถามจริงว่าข้อดีของหัวแปรงแม่เหล็กแบบนี้พอมันไม่เป็นแอปพลิเคเตอร์ที่เป็นหัวกำมะหยี่หรือขนนะตัวแปรงมันจะไม่จับเข้าด้วยกันนะคะซึ่งมันก็คือลดการสะสมเชื้อโรคไปได้เยอะมากๆสามารถใช้ได้อย่างสบายใจในระยะยาวเหล็กก็คือจะเป็นตัวแท่งอ้วนๆกลมๆน่ารักปุ๊กปิ๊กเหมือนเดิมเลยคือชอบฟอนต์มากเรียนนักศึกษามากมันจะไม่ได้ดูแบบโตมากอ่ะด้วยเดี๋ยวขอลองเนื้อกันเลยระวังในการใช้งานเนาะคือเวลาแบบเปิดอย่างเงี้ยค่อยๆเปิดแล้วก็ค่อยๆดึงออกมานะคะไม่งั้นแบบกลอสมันอาจจะบรูซออกมาได้เป็นเนื้อกลอสที่4ชั้นแล้วก็ฉ่ำมงมากๆเลยทุกคนเข้าใจคำว่าฟิลโดนัทเคลือบน้ำตาลอย่างมันโอ้โหเป็นกลอสที่4ชั้นแล้วเนื้อสมูทมากดูจะช่วยเติมเต็มร่องปากได้ดีนะเดี๋ยวเรามาลองที่ปากกันแบบข้อดีของความเป็นหัวเหล็กแบบเนี้ยพอเราปาดเนื้อผลิตภัณฑ์ไปแล้วมันจะออกไปเลยมันจะแบบอยู่ที่แอปพลิเคเตอร์เยอะจนเกินไปเหมือนพวกหัวแปรงที่เป็นแบบกำมะหยี่จิ้มจุ่มอันนั้นอะคือแหล่งสะสมเชื้อโรคโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยคือ4ชั้นมากนะความเป็นแอปพลิเคเตอร์หัวเหล็กอะเขาช่วยให้เกลี่ยเนื้อกลอสได้ง่ายมากๆด้วยนะคะแล้วก็ไม่เป็นเส้นไม่เป็นคราบเลยอะคือทาไปแล้วมันเคลือบไปกับปากเลยแล้วสีก็คือชัดรอบเดียวเอาอยู่นี่น่าจะเป็นกลอสที่สีชัดที่สุดตั้งแต่เคยเจอมาแล้วก็เนื้อสมูทแถมไม่หนักปากเลยคือสีมันเนียนมากแล้วก็ทาไปแล้วมันแบบเติมร่องปากดีมากๆเบอร์หนึ่งสีพิงค์แชมเปญก็จะมีความเป็นแบบชมพูจะเป็นโทนน้ำตาลอมชมพูคาราเมลนวลๆนะคะคือสวยมากสีนี้นะสีนี้คือมีความแบบ everyday look สวยแพงแล้วก็แบบทาได้ทุกโอกาสจะแบบทาไปเรียนหรือทาไปงานทางการที่มีความแบบดูแกลมขึ้นมาสีนี้ก็คือเอาอยู่มากๆทุกคนคือสวยมากแกเขาผสมสีมาสวยอีกแล้วอะทำไงนี่เป็นกลอสแบบเป็นกลอสเลยนะไม่ทิ้งสเตนนะทุกคนนี่คือสีปากเดิมของเราเลยต่อมาเบอร์2สี Strawberry Frost นะคะคือชอบที่แบบชื่อสีเขาจะอยู่ด้านหลังแท่งนะคะลืมบอกมาเบอร์2 Strawberry Frost โอ้โหเป็นชมพูแดงสตรอเบอรี่เลยอะเหมือนคั้นมาจากลูกสตรอเบอรี่เลยจริงๆฟังชับนี้ไหมข้อดีของแอปพลิเคเตอร์หัวเล็กอีกอย่างนึงที่รู้สึกคือเหมือนนอกจากจะช่วยเกลี่ยเนื้อลิปได้ดีแล้วช่วยนวดปากรู้สึกเหมือนทำสปาไปในตัวเลยทุกคนคือฟีลกู๊ดมากนะคะทุกคนเป็นสีแบบแดงสตรอเบอรี่ที่น่ารักมากๆเดี๋ยวเราจะลองทาย้ำให้ดูคือถ้าทาย้ำอีกรอบอู้เนื้อสีมันสมูทแล้วก็แน่นมากปกติพวกกลอสเวลาเมมแล้วอะสีมันจะมีความแยกตัวแยกชั้นแล้วก็เป็นเท็กซ์เจอร์ที่มีความแบบคราบขาวไม่เนียนไม่สมูทใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยไม่เป็นเอาเมมให้ดูเมมแล้วสีที่ทาตอนแรกเป็นยังไงตอนนี้ก็ยังอยู่ที่เดิมนะคะเฮ้ยแกมันจะจึ้งเกินทาทับไปอีกเลเยอร์นึงมันก็จะได้พิกเมนต์ที่เข้มขึ้นนะคะถ้าใส่ก็คือรอบเดียวพอสตรอเบอรี่ฟรอสต์เป็นแบบเป็นแดงชมพูสตรอเบอรี่ที่ถูกต้องน่ารักขับผิวมากใส่ชอบฟิลแบบพี่สาวเกาหลีสีปากสดใสหน้าผ่องๆอ่ะก็สีนี้ก็ถูกต้องมากจะทาแบบเลเยอร์อ่อนๆหรือทาเลเยอร์เข้มก็คือสวยหมดยกให้เป็นซองเจเฟรนด์เลยต่อที่เบอร์3สีเกรซแคนดี้นะคะทุกคนสีนี้จะมีความเป็นแบบออกแดงส้มแล้วไหมนะดูจากตัวไม่เห็นสีแบบนี้นานมากปกติจะเห็นโทนแบบแดงส้มแอปเปิลในแบรนด์เกาหลีเยอะแต่ไม่ค่อยเจอในแบรนด์ไทยโฟยทูทำออกมาได้สวยมากฟีลแบบโทนแดงอมส้มลูกแอปเปิลแซ่บๆป่ะแม่อย่างหนึ่งเลยนะของตัวนี้ก็คือว่าเนื้อกลอสเขาสีแน่นแล้วก็เกาะปากดีมากนะคะจะเห็นว่าเนื้อกลอสเขาไม่ไหลลงคางเลยนะคะทุกคนสีนี้จะน่ารักไปไหนเนี่ยสีนี้คือทามาแล้วหน้าผ่องเลยแดงสดติ่งส้มเบาๆซึ่งสีนี้ทานแล้วแบบหน้าไบรท์เหมือนเปิดไฟให้ผิวเลยทุกคนสีนี้น่ารักสดใสมากนะฟีลแบบว่าดูเป็นสาวน่ารักซุกซนขี้เล่นขึ้นมาต่อมาเบอร์4 Peanut Butter นะคะคือแต่ว่าสีไม่เนยถั่วเลยลูกสีแบบดูสดใสมากเฟิร์บอู้
แกคือมันออกเป็นฟิลแบบส้มแครอทอะทุกคนดูดิสีนี้จะมีความเป็นโทนแบบส้มแครอทสดใสเลยนะคะทุกคนสวยมากใครชอบโทนส้มๆก็คือต้องมาสีนี้เลยชอบเนื้อมากจริงๆคือเป็นกลอสที่ฟอร์มูล่าดีมากสีสวยสดชัดทาไปแล้วคือเติมร่องปากดีสุดๆใจสาวปากแห้งแล้วก็มีร่องปากเยอะๆแบบฉันมากค่ะบางคนเขาเติมฟิลเลอร์แล้วปากเขาเนียนเลยใช่ปะแต่เราอะขนาดเติมฟิลเลอร์มาแล้วเราก็ยังต้องใช้เมคอัพใช้การบำรุงในการช่วยเหลืออยู่นะกลอสตัวเนี้ยทาปุ๊บเหมือนใส่ฟิลเตอร์ให้ปากเลยค่ะ1เลเยอร์ก็จะได้สีแบบฟิลส้มแครอทละเลื่อๆแต่ถ้าอยากได้ความแซ่บความอะไรคือชอบที่เนื้อกลอสเขาทาเลเยอร์ได้โดยที่ไม่หนักปากเลยอะพอเลเยอร์ปุ๊บสีมันแจ่มขึ้นมาทีเลยอ่ะนี่นะคะเบอร์สีฟิวส้มแครอทน่ารักสดใสมากสีคือตรงปกนะวอชที่มือเป็นยังไงขึ้นปากก็คือเป็นสีเดียวกันเลยสีนี้เป็นโทนส้มที่น่ารักสดใสทานแล้วแบบหน้าไบรท์ไม่ดูหมองทุกคนคือน่ารักมากต่อมาเบอร์5นะคะสี Whip Sprinkle นั่นเองทุกคนสีนี้คือดูแบบมีความแดงๆความที่เขาเป็นหัวเล็บเขาจะมีความติดนิดนึงต้องค่อยๆดึงเบอร์5สี Whip Sprinkle มันต่างจากเบอร์1ยังไงคุณนะมีความชมพูขึ้นมากว่าชัดเจนเลยเบอร์1จะเป็นฟีลแบบแดงชมพูสตรอเบอรี่แต่สีนี้จะเป็นแบบชมพูขึ้นมาหน่อยฟีลน้ำแตงโมอ่ะแกมันเป็นหัวเล็บอะเสร็จจากทิชชู่เสร็จจากกระดาษเย็นที่เราเช็ดปากแล้วมันจะเห็นที่แปรงเลยเว้ยแกไม่ต้องจะทำความสะอาดได้ง่ายมากๆนี่คือแบบเก๋อะไม่รู้ว่าคิดได้ไงแต่เป็นฟิลชมพูแบบมีความพีชนิดนึงคือสีนี้แบบสวยหวานน่ารักมากสดใสที่แบบไม่ติดนีออนซึ่งมันทาง่ายในสีผิวสาวไทยมากทุกคนเบอร์6สี Red Velvet นะคะทุกคนมาเป็นโทนที่แดงที่สุดแล้วก็ดูเป็นแดงก่ำที่สุดอันนี้มันจะมีความแดงแบบเบอร์รี่พำๆขึ้นมาหน่อยผู้ Red Velvet ก็คือเป็นแดงเบอร์รี่แบบมีความแซ่บคือมันไม่ได้อยู่ในโทนที่แบบดูตกใจเป็น Red Velvet จริงๆแต่ไม่ใช่ Red Velvet กำๆอ่ะเป็น Red Velvet ฟิลสดใสใช้คำว่าสวยมากกับน่ารักมากไปกี่ครั้งแล้วเนาะเนื้อมันไม่ไหลเลยอ่ะมีแววว่าแกจะได้ซื้อทุกสีเพราะว่าถึงมันจะเป็นโทนใกล้ๆกันแต่มันสวยหมดเลยอะ42ไม่เคยมาเล่นๆรู้จะบรรยายยังไงสีเนี่ยแบบมันจะมีความแดงคูลโทนทาแล้วเปิดไฟให้ผิวมากทุกคนสีนี้คือจะแซ่บก็ได้จะสดใสก็ได้ที่เหมือนเปิดไฟให้ผิว10ดวงทุกคนคือหน้าสว่างมากวาบเลยแล้วก็คาแรคเตอร์ของสีเนี้ยเรารู้สึกว่ามันมีความเป็นสาวเปรี้ยวซ่าขึ้นมาถ้าเทียบกับทุกๆแดงที่สวอตมานะสีนี้จะดูซ่าแอบแซ่บเบาสีสุดท้ายเบอร์7เบอร์8จะเป็นโทนชมพูเลยนะคะสาวกโทนชมพูเตรียมจดกันได้เลยมาเริ่มที่เบอร์7สี Hello Berry นะคะทุกคนสีจะแบบเหมือนเสื้อฉันปะอู้เบอร์7จะเป็นโทนชมพูม่วงเบอร์รี่เป็นสีแบบที่เราชอบเลยทุกคนสีนี้คือสวยมากปาเข้าเฟเวอริตตั้งแต่บัดนี้แกเป็นแบบชมพูม่วงเบอร์รี่สวยมากเนื้อมันสีแน่นแต่มันไม่หนืดเลยทุกคนคือลื่นเกลี่ยง่ายทาง่ายมากแล้วสีเนี้ยก็คือถ้ามันขึ้นปากแล้วมันปึ้งเลยไงสวยมากสีเหมือนเสื้อชั้นเลยเป็นชมพูม่วงเบอร์รี่ที่ไม่ม่วงไม่ชมพูเกินลงตัวระหว่างชมพูกับม่วงมากๆไม่เอ็นไปทางใดทางหนึ่งพูม่วงเบอร์รี่ถูกต้องค่ะใครที่แบบว่าชอบแต่งหน้าโทนชมพูฟิลแบบคูลโทนคูลใจสีนี้เลยคือต้องตามเรฟไม่เคยลองทาลิปโทนนี้นะอยากให้เปิดใจมากๆมันดูเฟรชดูสดใสมันจะให้คนละคาแรคเตอร์กับสีที่เป็นโทนแดงโทนส้มเหมือน2คาแรคเตอร์รวมกันสีชมพูเป็นสีที่สวยหวานใช่ปะแล้วสีม่วงเป็นสีที่แบบดูน่าค้นหาอะไรเงี้ยพอมันมาอยู่ด้วยกันมันเป็นคอมบิเนชั่นที่แบบลงตัวมากๆทานแล้วดูเป็นผู้หญิงที่แบบว่าดูหวานนะแต่ไม่ได้หวานเกินแต่ก็ยังดูมีอะไรอยู่ดูน่าค้นหาอะไรอย่างเงี้ยแม่ไฟเบอร์8 4 Birthday Cake นะคะสีนี้จะเป็นชมพูที่ดูซอฟต์ที่สุดแรกนึกว่าจะเป็นโทนชมพูอ่อนแบบแท่งแต่ไม่จ้ะสีนี้จะมีความเป็นแบบอมม่วงมีความตุ่นน้ำตาลดูลักชูมากสวยแพงมากๆแบบดูเป็นคนหนูถือกระเป๋าชาแนลอะไรแบบเนี้ยคือสวยสร้างเรื่องมากนะอมม่วงที่มีความน้ำตาลอมม่วงอมน้ำตาลตุ่นๆสวยแพงดูลักชูมากทุกคนใครที่อยากได้ Everyday Look แบบสวยแพงอะสีนี้คือถูกต้องสวอชครบทั้ง8เฉดสีแล้วทุกคนเป็นยังไงกันบ้างมีใครแบบว่ามีสีไหนในใจกันแล้วไหมทุกคนคือบอกเลยนะว่าเราชอบเนื้อมากๆจากใจที่แบบว่าไม่ค่อยชอบทากลอสอะไรอย่างงี้เท่าไหร่ต้องบอกเลยว่ารุ่นเนี้ยทำดีทำถึงมากๆและคิดว่าเป็นกลอสที่แบบสามารถทาได้ everyday look เลยเริ่มจากเนื้อก่อนเลยคือเนื้อเขามีความสีสวยชัดแล้วก็เกลี่ยง่ายมากๆแล้วก็ลื่นทาง่ายไม่หนึบไม่เหนียวเลยทุกคนที่สำคัญคือเติมร่องปากแล้วก็แบบเนียนฉ่ำฟูขึ้นมาทีเลยก็เป็นกลอสที่พิกเมนต์สีแน่นนะแต่ไม่
ากปากไม่เหนียวไม่หนึบไม่ยืดมากทาไปแล้วคือมันเคลือบปากเราไปเลยนะคะนี่แหละที่มาของฟินิชปากโดนัทเคลือบน้ำตาลมันคือแบบมันเกาะปากแล้วมันไม่ไหลลงคางเลยอะแล้วก็ยังให้สีสวยดูสมูทไม่เป็นคราบไม่เป็นแยกชั้นเลยอะคือก็ความหัวเล็กของเขาอะตอนเราทาลงไปความเย็นเย็นเหมือนแบบเหมือนนวดสปาปากไปในตัวแล้วก็ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดได้ดีขึ้นด้วยนะคะไม่มีขนมันทำความสะอาดง่ายมากคือ42ทำชั้นวาวมากนะตอนนี้เขาทำโปรดักต์เป็นวีแกน 100% ด้วยนะทุกคนคือไม่มีน้ำหอมพาราเบนแล้วก็แอลกอฮอล์เลยปลอดภัยหายห่วงแน่นอนในแง่ของการทำกลอสตัวแรกคือแบบทำดีทำถึงอีกแล้วปากเคลือบน้ำตาลสวยมากเป็นกลอสเขาก็จะไม่ได้ติดทนเลยนะคะถ้าเกิดเช็ดออกแล้วก็คือหลุดเลยให้ร้อยเต็ม10เอาไปเกินเลยคือทำถึงทำเกินมากๆแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจนะคะสามารถไปหาช็อปกันได้แล้วตามช็อปเคาน์เตอร์ของ42เลยหรือว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ของ42 Cosmetic ก็ได้นะคะจะขึ้นรายละเอียดการสั่งซื้อต่างๆไว้ให้เหมือนเดิมนะแล้วจะทิ้งเพิ่มเติมไว้ให้ใต้ description box ด้วยนะคะยังไงก็หวังว่ารีวิวนี้จะช่วยเพื่อนในการตัดสินใจเลือกซื้อได้ไม่มากก็น้อยนะทุกคนถ้าเกิดใครแบบไปช็อปสีไหนตัวไหนตามมาก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เหมือนเดิมนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจทางเราด้วยนะคะอยากให้มารีวิวเมคอัพของอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้เหมือนเดิมเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนแล้วนะทุกคนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย